สำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะครับผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PXLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะครับผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะฮะในวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of Sonalia กันอีกครั้งนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็น EP สำหรับการรีวิว Creature อีกเช่นเคยนะเพื่อนซึ่ง Creature ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยนะก็เป็น Creature ที่อัปเดตเข้ามาในแพทล่าสุดนั่นเองนะเพื่อนซึ่ง Creature ตัวนี้เนี่ยนะก็เป็น Creature ที่จัดอยู่ในหมวด Creature ตัวละครลับด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะส่วนใครที่กำลังมองหาครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงเห็ดโทเค็นที่มีในเกมเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในเพจ PXLZ Dragon Shop X ได้นะเพื่อนก็จะมีครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงเห็ดแล้วก็โทเค็นที่มีในเกมเนี่ยให้เพื่อนเลือกซื้อมากมายเลยนะฮะยังไงก็สามารถลองเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะเพื่อนโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเราไปรับชมเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันได้เลยฮะสำหรับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะเพื่อนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในแพทล่าสุดพร้อมกับเจ้าคาเวนเกานั่นเองนะเพื่อนซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จัดเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดตัวละครลับเช่นเดียวกับเจ้าเซตินหรือว่าเมริทัวอะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีชื่อว่าเจ้าAleicudaนั่นเองนะสำหรับเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์ตัวใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั่นเองนะเพื่อนซึ่งวิธีการได้รับเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะเราเนี่ยต้องทำการปลดล็อกภารกิจก่อนนั่นเองนะซึ่งภารกิจของเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะจะไม่มีบอกในมิชชั่นนั่นเองนะเพื่อนซึ่งภารกิจของมันเนี่ยเป็นภารกิจลับเลยก็ว่าได้นะเพื่อนโดยวิธีการที่เราจะทำภารกิจในการปลดล็อกเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะเราต้องทำการนะโจมตีสัตว์น้ำนั้นเพื่อนให้ติดสถานะบลีดหรือว่าสถานะเกิดบาดแผลเนี่ย150 แต้มนั่นเองนะหรือว่าเราเนี่ยนะต้องทำการกัดนั้นเพื่อหรือว่าโจมตีครีเจอร์ประเภทอควาติกหรือว่าครีเจอร์ประเภทที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะจำนวน150 ครั้งด้วยกันนั้นเพื่อทำการปลดล็อกเจ้าAleicudaนั่นเองนะแต่ว่าในขณะที่เราโจมตีครีเจอร์ประเภทอควาติกเนี่ยนะฮะเราเนี่ยต้องอยู่ในฤดูซัมเมอร์นั่นเองนะเพื่อนเควสเนี่ยจึงจะสำเร็จนะฮะหากเราทำการโจมตีหรือว่ากัดครีเจอร์ประเภทอควาติกในฤดูอื่นเนี่ยนะฮะเควสเนี่ยนะฮะมันจะไม่นับนั่นเองนะเพื่อนซึ่งเราเนี่ยต้องทำในฤดูซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนเท่านั้นนะฮะซึ่งครีเจอร์ประเภทอควาติกเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยภายในเกมเราสามารถกดดูได้ตรงหน้าสร้างตัวละครนั่นเองนะแล้วก็กดเป็นตรง C ตรงนี้นะเพื่อนก็จะมีครีเจอร์ประเภทอควาติกทั้งหมดในเกมเนี่ยนะฮะขึ้นมาให้เราดูนั่นเองนะซึ่งเราเนี่ยนะฮะต้องทำการโจมตีครีเจอร์ตัวไหนก็ได้นะที่มันอยู่ในโหมด C เนี่ยนะฮะเพื่อทำภารกิจเพื่อปลดล็อกAleicudaนั่นเองนะหลังจากที่เราทำภารกิจปลดล็อกAleicudaเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าAleicudaเนี่ยนะก็จะเข้าสู่ตู้แคนิวอลกาชานั่นเองนะก็คือตู้แรกนะเพื่อนแล้วก็อีกตู้หนึ่งเนี่ยนะก็คือตู้4กาชานั่นเองนะหลังจากที่เราทำการทำภารกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะมีเจ้าAleicudaมาให้เราสุ่มนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำภารกิจนะเพื่อนก็จะยังไม่มีเจ้าAleicudaนั่นเองนะส่วนเรื่องสเตตัสของเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะก็จะมีเลือดเนี่ยอยู่ที่ 3,800 ดาเมจเนี่ยอยู่ที่425ด้วยกันนะฮะสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่40นะฮะแล้วก็ในการวิ่งหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยนะฮะอยู่ที่93ด้วยกันนะฮะน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่ 7,000 นะฮะระยะเวลาการโตเนี่ยอยู่ที่30นาทีแล้วก็เป็นครีเจอร์เทียร์ 4นั่นเองนะเพื่อนส่วนเรื่องความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะฮะตัวผู้เนี่ยนะฮะจะมีเป็นครีบขึ้นมาตรงบริเวณจมูกนั่นเองนะส่วนตัวเมียเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีครีบนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียที่มีความแตกต่างกันเพียงรูปลักษณ์เท่านั้นนะเพื่อนเรื่องสเตตัสหรือว่าความสามารถต่างๆเนี่ยนะฮะจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเพื่อนจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่รูปลักษณ์เท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรานำเจ้าAleicudaเนี่ยเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะเพื่อนว่าภายในเกมของมันเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าAleicudaเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์ประเภทแคนิวอลนั่นเองนะเพื่อนซึ่งเป็นครีเจอร์ประเภทกินเนื้อนั่นเองนะแล้วก็เจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์ประเภทอควาติกด้วยนั่นเองนะซึ่งเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะได้ต้นแบบการสร้างตัวละครเนี่ยมาจากเพลซิโอซอนนั่นเองนะก็เป็นไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรพ์นั่นเองนะที่เป็นไดโนเสาร์ประเภทอยู่ใต้น้ำนั่นเองนะเพื่อนซึ่งเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์ประเภทแบบเดียวกับ ต้นฉบับของมันนั่นเองก็คือเจ้าเพลิซิโอซอร์นั่นเองนะเพื่อนซึ่งเจ้าAleicudaเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นบกได้นั่นเองนะโดยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับเพลิซิโอซอร์มากๆเลยนะโดยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะคล้ายมากๆเลยนะว่าแต่ทางเกมเนี่ยนะฮะก็ทำให้ดูแบบแฟนตาซีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะโดยเพิ่มคลิปเข้ามาเนี่ยถึง6คลิปด้วยกันเลยนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูสร้างสรรค์ดีนะฮะสำหรับเจ้าAleicudaนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าAleicudaเนี่ยนะฮะก็เป็นครีเจอร์นะที่ค่อนข้างที่จะมีดาเมจพอสมควรเลยนะเพื่อนซึ่งดาเมจของเจ้าAleicudaเนี่ยอยู่ที่425เลยนะเพื่อนแต่ว่ากลับกันนะเพื่อนน้ำหนักตัวของมันเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะเล็กนั่นเองนะทำให้เจ้าAleicudaเนี่ยนะเหมาะสำหรับการล่าสัตว์หรือว่าล่าเหยื่อตัวเล็กๆนั่นเองนะฮะเรื่องโมเดลเนี่ยนะทางทีมงานก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะดูปราดเปรียวแล้วก็ดูคล่องแคล่วมากๆเลยนะฮะส่วนเรื่องแอนิเมชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนดูค่อนข้างที่จะสมูทนะฮะแอนิเมชันในการว่ายน้ำรวมถึงแอนิเมชันในการกินต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโมเดลของเจ้าAleicudaกันแบบชัดๆกันเลยดีกว่านะเพื่อนว่าโมเดลของมันเนี่ยนะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะเพื่อนโอเคเราไปชมกันเลยฮะและนี่ก็เป็นโมเดลของเจ้าAleicudaนั่นเองนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างสวยนะลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับเพลิซิโอซอร์มากๆเลยนะหรือว่าต้นฉบับของมันนั่นเองนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าAleicudaกันบ้างดีกว่านะว่าเสียงของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคเราไปฟังกันเลยฮะและนี่ก็เป็นเสียงทั้ง4ของเจ้าAleicudaนั่นเองนะเพื่อนสำหรับเจ้าAleicudaเนี่ยนะก็เป็นครีเจอร์นะที่เป็นประเภทกินเนื้อนั่นเองนะและถึงแม้ว่าเจ้าAleicudaเนี่ยนะมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวที่มันน้อยเนี่ยนะก็ทำให้เจ้าAleicudaเนี่ยสามารถล่าสัตว์ใหญ่ได้ค่อนข้างที่จะยากนะฮะดังนั้นความสามารถของเจ้าAleicudaเนี่ยจึงสนับสนุนให้เจ้าAleicudaเนี่ยเป็นครีเจอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เหมาะที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มมากกว่านั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเจ้าAleicudaกันดีกว่านะว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะฮะสำหรับความสามารถที่1ของเจ้าAleicudaเนี่ยนะก็เป็นความสามารถbleedนั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าAleicudaเนี่ยสามารถสร้างบาดแผลจากการกัดให้กับเหยื่อของมันนั่นเองนะฮะความสามารถที่2เนี่ยก็คือความสามารถbleed defenseนั่นเองนะเป็นความสามารถที่ทำให้เจ้าAleicudaเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันสถานะbleedหรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลนั่นเองนะฮะความสามารถที่3เนี่ยคือความสามารถแซนเบรดนั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถแบบ active ability นั่นเองนะหรือว่าความสามารถที่เราต้องกดใช้นะความสามารถนี้เนี่ยนะเราสามารถกดใช้ได้โดยการกด C หากเพื่อนๆเล่นในคอมนั่นเองนะหากเพื่อนๆเล่นในมือถือเนี่ยก็ให้กดตรงรูปลูกไฟนั่นเองนะฮะความสามารถนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้เจ้าAleicudaเนี่ยสามารถพ่นลมหายใจที่เป็นทรายออกมาได้นั่นเองนะโดยความสามารถนี้เนี่ยจะทำความเสียหายหรือว่าดาเมจเนี่ย 0.25 ต่อวินาทีนั่นเองนะแล้วก็จะทำให้เป้าหมายที่โดนแซนเบรดเนี่ยนะฮะติดสถานะเบลอนั่นเองนะแล้วก็ติดสถานะทูนเนลวิชั่นด้วยนั่นเองนะแล้วก็จะทำให้เป้าหมายที่โดนแซนเบรดเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะโดนโจมตีแบบติดครินั่นเองนะหรือว่าการโดนโจมตีที่รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะและความสามารถสุดท้ายความสามารถที่4นะเพื่อนก็คือความสามารถ strength in number นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้การที่เจ้าAleicudaเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มโดยที่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะมีครีเจอร์ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะฮะทับซ้อนกันเนี่ยนะก็จะทำให้เจ้าAleicudaเนี่ยบวกสถานะหรือว่าเก่งยิ่งขึ้นนั่นเองนะโดยรายละเอียดความสามารถนี้เนี่ยก็สามารถไปดูได้ใน EP ของบานิชิได้นะเพื่อนผมก็ได้อธิบายความสามารถนี้แบบละเอียดไว้แล้วนะเพื่อนยังไงก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะฮะและนี่ก็เป็นความสามารถทั้ง4ของเจ้าAleicudaนั่นเองนะเพื่อนก็เป็นความสามารถที่ทำให้เจ้าAleicudaเนี่ยนะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาเจ้าAleicudaเนี่ยไปเล่นกันแบบเป็นกลุ่มนั่นเองนะเพื่อนจึงจะสามารถบูสต์ให้เจ้าAleicudaเนี่ยเก่งแล้วก็สามารถเล่นได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับเจ้าAleicudaนะหากเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบเนี่ยก็สามารถทำภารกิจนะเพื่อปลดล็อกเจ้าAleicudaเนี่ยแล้วก็สามารถไปสุ่มในตู้กาชาปองได้เลยนะเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าAleicudaเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะ สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ